ความรู้บ่ได้เกิดขึ้นอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นแท่งเติมชีวิตของเขาโดยการลองเฮ็ดสิ่งใหม่ตลอดเวลาเขาต้องคงคอยท่าให้บางสิ่งมันเกิดขึ้นเขาต้องเป็นผู้สร้างให้มันเกิดขึ้นสร้างอนาคตและสร้างความหวังด้วยตัวของเขาเองเฮ็ดทุกอย่างที่เขาสามารถเฮ็ดได้ในตอนนี้เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยตัวของเขาเองและเขาต้องเฮ็ดตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปว่าถ้าเขาหักในสิ่งที่เขากำลังเห็นอยู่เขาก็จะมีความสุขเละเหตุมันได้ดีถ้าเห็นอย่างให้สำเร็จเขาต้องมีเป้าหมายมีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองและชุบชีวิตตัวเองได้เห็นจนใจจากพ่อแม่ครอบครัวเต้ที่สำคัญก็คือให้กำลังใจตัวเองเสมอบ่ว่าจะสำเร็จหรือผิดพลาดมีโอกาสได้มายืนอยู่บนนี้แล้วต้องได้เปิดหูเปิดตาสอบเรียนรู้เอาความรู้และประสบการณ์ด้วยตัวของเขาเองโดยน้องจะพยายาม